สนุนโดยแป้งฝุ่นโป่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันไอพี่เล็กทำอะไรเนี่ยฮะดูกระเทยไทยบ้านนะกระเทยไทยบ้าน5ค่ะนี่ดูประเด็นกระเทยไทยบ้านอยู่เหรอเรื่องที่ฉันเล่นฉันเล่นเป็นอีลำใหญ่วู้ยนี่ชอบสนุกใช่ไหมใช่เอาอย่างนี้ดีไหมวันนี้จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปที่จังหวัดสารคามนั่นเองค่ะนะคะขับรถกันไปตอนนี้เลยจริงเหรอไปชุดนี้เลยไปสารคามตอนนี้เลยเหรอตามรอยหนังแสดงกระเทยไทยบ้านเลยฉันจะได้เจอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีนะคะเราสองคนนะคะในรายการเปิดปากคนดังค่ะไอ้เมทีดาราค่ะโฟกัสซุปตาค่ะในเมื่อว่านางเนี่ยกำลังดูกระเทยไทยบ้านอยู่กุญแจรถมากุญแจรถมาไปไหนเดี๋ยวหนูขับพาไปสารคามเลยสรุปไปไหนแน่ไปสารคามไปบุกดังเรื่องนี้ไปสัมภาษณ์นักแสดงร่วมกับเลยเชื่อไหมว่าหนังเนี่ยยอดวิวนะคะโหหลักล้านวิวนั่นเองค่ะตอนนี้ภาค5แล้วในเมื่อเจ๊ลำไยเนี่ยเป็นนักแสดงเองไปมานี่เจ๊ลำไยไปถูกใช่ไหมไปถูกตามไปเลยเหรอเออจริงเหรอคุณผู้ชมมาเราจะได้ไปมหาสารคามเลยเหรอไปมหาสารคามค่ะไปตรงชุดนี้แหละเออไปแบบนี้เลยเหรอขึ้นรถเธอขนาดต้องถอดเท้าได้หรอก็มันเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยระบมไปหมดแล้วอะตามมาใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็บอกแล้วไงบ้าแม่เราเนี่ยมาตามซีรีส์หนังกระเทยไทยบ้านก็ต้องเป็นบรรยากาศแบบนี้เลยโอ้แดดก็ร้อนแดดก็แรงทำไมเนาะเฮ้ยฉันเห็นคนเก๋เนาะคุณป้าอันนี้บ้านที่เขาถ่ายหนังกับป้าค้าเนี่ยที่นี่ก็ถ่ายหนังใช่ไหมเรื่องอะไรอะป้ากระเทยไทยบ้านกระเทยไทยบ้านถูกแล้วแม่วันนี้หนูก็ไม่ได้บอกน้องโบเนาะว่าจะมาถ่ายเนี่ยไม่รู้เขาอยู่กันหรือเปล่าแต่ฉันโกรธเธอมากนะทำไมอ่ะเธอพาฉันมาลำบากมากร้อนมากอะไรก็ไม่รู้ฉันอยู่บ้านอยู่ห้องแอร์สบายๆแล้วเปิดหน้าถ่ายรายการหรือยังเนี่ยเปิดแล้วไงเปิดแล้วเหรอเปิดแล้วค่ะอุ้ยคุณผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนั่นใครนะมันสวยจริงสวยแท้สวยคักแน่คุณใดแล้วเนี่ยในคลิปยังไงเนี่ยวันนี้ก็คือแบบว่านางเล็กซี่เนี่ยพี่เล็กซี่นี่แหละฉันอินมากนางกับภาพยนตร์ดูกระเทยไทยบ้านแล้วนางชอบนางก็เลยฉันพามาสัมภาษณ์พวกหล่อนเลยไม่ทำไมสวยพี่ดูพี่ตาพอดีเลยวันนี้ผู้กลับก็อยู่อ๋อเหรอค่ะนี่แต่ลงเล่นหนังมาสัมภาษณ์ก็มาทำอะไรกันอ่ะพอดีพากันมาเล่นกับคุณแม่แล้วทำไมมาจ่อมาอยู่ตรงนี้อ่ะออกกำลังกายค่ะพี่บอกไปเข้าไปข้างในออกกำลังกายก็เป็นอย่างนี้แหละเข้าไปข้างในไปหาน้องโบอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมค่ะบอกได้เลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามาตามรอยนะคะสำหรับทีมนักแสดงกระเทยไทยบ้านนั่นเองค่ะนะคะตอนนี้ก็เป็นภาคที่5แล้วถ้าใครได้ติดตามนะคะกับโบการนะคะในบทบาทของการเป็นเจ๊ลำไยค่ะนะคะวันนี้ฝ่าแดดฝ่าดงนะคะมาแบบไม่ทันตั้งตัวบอกได้ว่าเราจะต้องมาและตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสารคามแล้วเราอยู่กับน้องพ่วงกับนะคะแล้วก็ทีมนักแสดงกระเทยไทยบ้านแม่เอ้ยคือว่าบักผู้ใหญ่บ้านมันทรงหลูกมาล่วงสมักกันบ่คู่แข่งในสมน้ำสมเหนือของมันอ่ะคือกูแล้วแต่เขาจิตซ่าอยู่ที่หยังลุยกันเลยนี่คือผลผลิตของชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ค่ะท่านประหลัดเมื่อปีที่แล้วหมู่บ้านน้องกลางโคของเฮายังแห่งแหล่งอยู่เลยว่าเป็นตาสิแตกตกมาปีนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้องยกความดีความสามารถแม่ผู้ใหญ่เด้นี่ขอบคุณหลายๆค่ะท่านประหลัดเชกประหลัดซื้อก็ได้
คอยว่าปีหน้านะสิเขียนโครงการไปของบประมาณจากทางรัฐบาลมาขุดหลอกคู่ครองให้ได้ชาวบ้านมีน้ำใส่ตลอดทั้งปีสวัสดีบ่ดีค่ะตอนใดปีหน้ากับท่านถามว่าตอนใดอีห่านี่แม่ไม่ใช่ว่าปีหน้าเตะปากอีห่านี่สบายกันนะกูตามว่าบุญเดชมึงสิเศร้าเหยียบตีนกูเนี่ยเหยียบตีนกูหลายเทื่อเหรอเด้ออีแม่บุญใหญ่บ้านประหลาดขอต้อนรับน้องๆทุกคนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีกำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยกินข้าวอ๋อเหรอไม่ได้จะกินอยู่นี่ว่าทำกับข้าวแล้วทำไมจะกินอย่างนี้กินแรงมากกับข้าวอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมขาร้องตลอดที่อะไรอย่างเงี้ยจะบอกอะไรให้เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยแนะนำตัวก่อนดีกว่าว่าใครเป็นใครเนาะเริ่มจากนี้น้องพุ่มกับของเรากันก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีครับผมโมโบลิคิดเรื่องหนงนะครับพุ่มกับหนังเรื่องกระเทยในบ้านครับนี่นะคะนี่อ่ะต่อไปนางเอกนางเอกสวัสดีค่ะจ้าจ๋ากระเทยแถวบ้านนะคะนางเอกหรือเปล่าฉันชอบนางนะจีบนางตี้นางเป็นลูกนางเป็นลูกเป็นลูกเหรอบ้าลูกเหมือนกันลูกเหมือนกันลูกปิดไปนางเป็นลูกอ่ะต่อไปนะคะสวัสดีค่ะคุณแอนนะคะเล่นเป็นเมียผู้ใหญ่บ้านนะคะหรือเจ๊สมศรีนะคะในเรื่องกระเทยไทยบ้าน5ค่ะเล่นนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะโอปอนะคะเล่นเป็นแม่ปลัดขิกค่ะในกระเทยในบ้านพักห้าปลัดขิกปลัดขิกเอาไว้ว่าเพศเนี่ยหรอคะหรือยังไงคะชื่อขิกค่ะชื่อขิกชื่อขิกชื่อขิกทีนี้ก็เลยได้ไปรับตำแหน่งเป็นปลัดก็เลยกลายเป็นปลัดขิกปลัดขิกเคยอมปลัดขิกยังคะก็เหลือแล้วค่ะก็เหลือแล้วค่ะอันหนึ่งตัวสัตว์เลี้ยงอันนี้สัตว์เลี้ยงของพุ่มกับนะคะหนูจะเป็นสัตว์เลี้ยงแต่หนูก็ได้บทเด่นนะออกมาจากรูแม่มันบังก็ไม่หมดเลยแม่ละใครแม่ตัวใหญ่เนี่ยยืนขึ้นนี่ไงบอกว่ายืนข้างหลังไปยืนข้างหลังไปเออไอ้แพนด้าไปอีกหนึ่งตัวนะคะผู้ชมขานี่ก็เป็นนักแสดงแนะนำตัวยังมาไม่ถึงนะเขาช่องนี้ก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะนี่สวัสดีจะเป็นอะไรล่ะแพนด้าไม่เป็นหลวงพี่แจ่มแจ่มค่ะเรื่องนี้นะคะที่ฉันรับบทเป็นเจ๊ลำไยด้วยถามวันนี้ในเมื่อเรามาถึงนี้แล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่มีรายการไหนมามีรายการเรานี่แหละบุกถึงสารคามเลยก็ใครจะมาล่ะคะมันก่อไกลก่อนก่อนหลงก่อหลงใครพาหลงคะอีนี่ไงบอกว่าแหมนำทางถูกต้องหลงตลอดอ่ะขออนุญาตถามดีกว่านะคะว่าภาคนี้เป็นภาคที่5เลยใช่ไหมคะน้องโบค่ะใช่ครับตอนนี้ก็เราทำมา5ภาคแล้วค่ะซึ่งตอนนี้ก็รวมๆแล้วก็ประมาณ5-7ปีแล้วอีเจ็ดปีเนาะ7ปีแล้วหรอใช่7เร็วมากขออนุญาตย้อนกลับไปไหนได้ไหมคะว่าจุดเริ่มต้นของการทำหนังกระเทยไทยบ้านเนี่ยจากอะไรจุดเริ่มต้นนี่คือเป็นหนังมหาลัยของเด็กมหาลัยอะค่ะค่ะหนังเล็กๆแบบหนังสั้นๆประมาณ20นาทีฉายในนิทรรศการก็คือช่วงนั้นคือมันเป็นช่วงยุคเริ่มต้นของ YouTube ค่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเพราะว่ามันยังไม่มีคนดังจาก YouTube ไงครับเราก็เลยแบบว่าอ่ะสมัคร YouTube แล้วก็ไปลงทิ้งไว้เล่นๆแล้วจะเก็บผลงานปกติแต่บังเอิญว่ามันมีแบบคนแชร์เยอะแล้วก็แบบเกิดแบบฟีดแบ็คดีตั้งแต่ภาคแรกใช่ครับแล้วก็เริ่มมีคนติดตามก็ทำให้ได้ทำมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันหนังกระเทยไทยบ้านเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรคะน้องโบก็หลักๆเลยคือโบพยายามจะเน้นแบบส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอีสานครับนำเสนอภาษาอีสานแล้วก็ความสวยความงามเกี่ยวกับเสื้อผ้าการแสดงต่างๆของภาคอีสานก็คือตรงนี้ก็เราพยายามที่จะเน้นเอามาไว้ในหนังของเราแล้วก็ส่งเสริมความสามัคคีแล้วก็ส่งเสริมที่หลักๆคือส่งเสริมเพศที่3คือภาพลักษณ์ที่ดีสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเพศที่3เห็นบอกว่าทำภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยกระแสหรือว่าฟีดแบคดีมากแต่ภาคที่1แล้วจริงป่ะคะใช่ครับก็อย่างที่บอกคือเราอัพลง YouTube ปุ๊บมันก็เป็นกระแสเลยมันทำให้แบบเริ่มมีแฟนคลับเริ่มมีคนติดตามทำให้เราต้องต่อยอดเรื่อยๆเพื่อที่ให้แฟนคลับเขาได้ติดตามเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับภาคแรกเลยเนี่ยยอดวิวหรือว่าคนดูเท่าไหร่คะตอนนี้น่าจะแล้ว5ล้านโอ้5ล้านใช่ครับคือแต่ละไม่จะบอกว่าคือแต่ละภาคเนี่ยยอดวิวเนี่ยหลักล้านหมดทุกภาคเลยโอ้ถือว่าเรตติ้งดีมากฟีดแบคเป็นไงบ้างคะฟีดแบคก็ดีมากนะครับก็คือทุกคนที่แบบยังติดตามตั้งแต่ตอนภาคแรกตอนนี้เขาก็ยังติดตามอยู่ก็คือคล้ายๆว่ามันจะสะสมเพิ่มเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆทุกวัน
คือตอนนี้ภาค5สมมุติเราอัพลงปุ๊บค่ะคือวันนึงอ่ะประมาณ 4-5 แสนเลยโอ้คืนเดียวนะครับคืนเดียวแต่จำได้เมื่อวานเข้าไปดูตอนนี้ก็ 5-6 แสนแล้วนะใช่อันนั้นคือเราคือตอนนี้มันจะมีระบบไลฟ์สดด้วยเราก็จะเอาลงใน YouTube ใน Facebook ก่อนค่ะแล้วก็ค่อยเอาไปลง YouTube อีกทีนึงค่ะในแต่ละภาคความแตกต่างกันเป็นยังไงคะค่ะถ้าพูดถึงความแปลกใหม่ก็คือจะเป็นเรื่องของนักแสดงเพราะว่าทุกๆภาคเนี่ยมันจะมีนักแสดงหน้าใหม่เพิ่มเข้ามาเรื่อยๆอย่างเช่นพี่โฟกัสก็มาภาค3ภาค3ภาค3ภาค4ภาค3ภาค4ภาค5อันนี้ก็คือเราจะมีเน็ตไอดอลเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆค่ะซึ่งแต่ละคนนี้ก็เป็นต้องเรียกว่ารักมีความเป็นอีสานจริงๆแล้วก็อยากจะมาทำตรงนี้จริงๆแล้วก็ติดต่อกันเข้ามาโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนทีนี้เนี่ยตอนนี้บอกได้เลยว่าฟีดแบคดีขนาดนี้มีโอกาสจะติดภาค6ภาค7ภาค8มั้ยฮะก็คิดว่าจะทำไปเรื่อยๆครับโอ้ทำไปเรื่อยๆแต่บอกได้เลยว่าน้องโบไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมขาแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่าภาพสวยๆที่คุณเห็นเนี่ยวิวดีๆเพลงเพราะๆเลยเนี่ยทำคนเดียวถ่ายคนเดียวเขียนบทคนเดียวใช่ทุกอย่างคนเดียวหมดตัดต่อเองอีกไม่ต้องหาไม่มีเพื่อนเหรอคะน้องโบหรือว่าไม่มีตังค์จ้างคะหรือยังไงที่คือที่เป็นเพื่อนเยอะครับแต่ว่าไม่มีตังค์จ้างเขาไม่คือง่ายๆว่าคนคุณภาพเขาทำคนเดียวได้หมดสมมติว่าพี่ฟังถ้าจ้างคนอื่นแล้วถ้าไม่ถูกใจเราอ่ะมันจะเป็นยังไงมันก็ต้องแก้อีกให้มันที่เราเลยดีกว่าเนาะถูกไหมถามน้องโบก่อนทำไมทำคนเดียวคะก็ที่ทำคนเดียวก็คือตอนแรกอ่ะเราคิดแค่ว่าคือหนังเรื่องนี้เรามีอุดมการณ์คนเดียวนะคือแบบว่าคนอื่นเขาไม่ได้เห็นด้วยกับเราเพราะฉะนั้นคือในการที่จะสร้างตัวตนให้ทุกคนยอมรับเราต้องเริ่มจากตัวเราเองก่อนแล้วอีกอย่างนึงคือพวกคิดว่าเราทำเราได้ถ้าเราไม่ลองถักต่อเองเราก็จะไม่ได้เราก็จะตัดไม่เป็นเราไม่ลองถ่ายเองเราก็จะไม่รู้ว่ามุมกล้องที่ดีมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือกว่าที่จะโบสจะได้มุมภาพสวยๆแบบนี้โบสต้องสะสมคือทำมาเรื่อยๆเกือบ 5-6 ปีถึงจะได้ตอนแรกคือคนติเยอะมากมีภาพไม่สวยบ้างตัดต่อไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันก็ทำให้เราได้มีโอกาสแบบได้มีเวทีพัฒนาตัวเองเรื่อยๆภาพเป็นภาพที่สมบูรณ์ที่สุดไหมครับตอนนี้น่าจะใช่ครับคิดว่าเราจะพัฒนาจะไปเรื่อยๆใช่เอาในเมื่อทำคนเดียวถ่ายคนเดียวตัดต่อคนเดียวเขียนบทคนเดียวทำไมไม่แสดงคนเดียวหรอคะแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ยังไงล่ะทอก็อยากทำคนเดียวนี่ไม่ทำนะแสดงนะจริงเหรอคนเดียวเลยปะคะไม่ก็เล่นไงกระเทยในบ้าน5ก็เล่นอ๋อเล่นทุกภาคอ่ะน้องโบเล่นทุกภาคเขาก็เล่นเขาก็เป็นนักแสดงในเรื่องด้วยมีนักแสดงคนไหนที่เล่นตั้งแต่ภาค1จนถึงภาค5บ้างมาลูมาลูน้องมาลูนางไม่มาวันนี้แต่นางไม่มานางไปมิสแกนโอ้นางสายนางสวยช่วงนี้นะนางสวยนางเป็นคนมิสแกนใช่ไหมใช่กับแกนมัมเดี๋ยวนี้มาลูดังอย่างน้องโอปอล่ะทำไมถึงเอามาร่วมงานด้วยคะน้องโอปอลนี่ก็คือเขาก็มีชื่อเสียงอยู่ในแวดวงเขาอยู่แล้วด้านลบตายแล้วใช่ก็คือเราก็เห็นความสามารถแล้วก็พอได้รู้จักกันก็เลยชักชวนมาเล่นนี่ต้องเขาเล่นภาคไหนเขาเล่นภาคไหนภาคมาภาคห้าภาคจ้าจ๋าภาคสองภาคสามภาคสี่ภาคห้าเป็นหนึ่งในทีมงานของน้องโบเป็นหนึ่งในทีมนักแสดงก็ทำทุกอย่างเหมือนกันนะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเมียด้วยมั้ยบทบาทเมียด้วยมั้ยบทบาทถามจ้าจ๋าดีกว่าว่ามาอยากให้สัมภาษณ์อยากให้สัมภาษณ์ทำไมอ่ะมาร่วมงานกับน้องโบได้ไงคะจริงๆมันเป็นความบังเอิญค่ะเพราะว่าวันนั้นจ้าสาวจัดงานแต่งออกันไหนจัดงานแต่งโบเป็นช่างแต่งหน้าให้พิธีกรที่จัดจ้างมาเป็นงานใช่ก็เลยมีโอกาสได้ปะกันเจอกันพิธีกรแล้วใครจีบใครก่อนพิธีกรอ่ะต้องโบจีบหนูก่อนก็ทีนี้ผู้กำกับเขาเลยขอ Facebook เพราะตอน Facebook ก็ยังไม่ค่อยดังเป็นกระแสที่โซเชียลแพร่แต่จ๊ะเขาดังจากการทำคลิปใน YouTube เขาดังจากการทำคลิปแล้วก็โบจำได้แล้วก็ขอ Facebook กันแล้วไงต่อคะก็เขาเลยชวนมาเล่นหนังกระเทยในบ้าน3แล้วช่วงนั้นจ๊ะเรียนหนังสืออยู่แล้วก็เป็นช่วงที่ปิดเทอมอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำก็เลยมาพอมาปุ๊บแล้วก็รู้สึกชอบเขาชอบด่าใช่ค่ะชอบพูดด่าเลยนะคะคุณจิ๋งชอบด่าทำงานเขา
เขามีอารมณ์การคล้ายๆกับเราแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่าเอื้อเฟื้อเอื้อเฟื้อความฝันให้กับเพศอย่างเราเพราะว่านักแสดงที่เขาคัดมานี่คือไม่ใช่คนที่สวยเป็นคนที่ขี้เหร่ขี้เหร่และส่วนใหญ่น่าเกลียดน่าเกลียดเขาก็คือแบบว่าอยากจะปั้นอยากจะปั้นอยากจะทำให้คนอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ให้มีคนที่ยอมรับเป็นที่ยอมรับของสังคมก็เลยมาร่วมงานกันใช่ก็เลยเป็นเหมือนกับว่าได้ใจชีวิตเปลี่ยนไหมคะหลังจากที่ได้มาเล่นหนังกระเทยไทยบ้านเนี่ยค่ะเปลี่ยนอันนี้พูดได้ไหมคะแบบว่าไม่สุภาพเลยได้ค่ะเปลี่ยนจากส้นตีนเป็นใบหน้าสวยๆทำไมอ่ะใบหน้าสวยๆแล้วเพราะว่ามันเปลี่ยนจริงตลอดตัวใจเองนะเปลี่ยนมากคนรู้จักเยอะขึ้นรู้จักไม่ใช่ว่าแค่คำว่าคือคนรู้จักเยอะมากเออซึ่งเรานี่เราไม่มีความฝันที่ว่าจะเป็นนักแสดงไม่มีความฝันไม่ได้คิดว่าจะรู้จักเราเพราะเราหนึ่งเราเป็นคนที่ขี้อายกล้าแบบไม่กล้าที่จะแสดงออกขี้อายนี่คือขี้อายหมายถึงแต่ก่อนแต่พอได้รับตรงนี้แล้วเราก็เลยทำให้เรารู้สึกรู้จักตัวตนของตัวเองว่าควรจะเป็นยังไงเราเป็นยังไงเรานิสัยเราเป็นยังไงมันเลยทำให้เรากล้าเปิดตัวตนแล้วก็สวยขึ้นด้วยนะจากภาคแรกๆอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าเริ่มมีเงินเล่นหนังไม่ได้ค่าตัวไม่แล้วมีเงินได้ไงครับมีงานจ้างเยอะมากงานจ้างไม่แล้วที่บอกว่าสวยขึ้นเยอะจริงๆเพราะว่ามีคนแฟนคลับนางแคปตั้งแต่ภาคสามภาคสี่ยังไม่ได้ให้พูดค่ะนักแสดงคนนั้นยังไม่ได้พูดนะคะขอโทษค่ะเดี๋ยวหนูกินขนมปังจะบอกอะไรให้ว่านักแสดงทุกคนที่มาเนี่ยมาด้วยใจแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับไปเนี่ยงานจ้างเยอะเยอะจริงๆนะอย่างน้องแอนเนี่ยเบื้องหลังเป็นครูนะครูสอนอะไรคะสอนอะไรคะน้องแอนสอนสุขาค่ะสุขเทศาเทศศึกษาหน้าเจ็ดหลังเจ็ดอย่างนี้ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ครูแอนสอนคณิตศาสตร์สอนคณิตศาสตร์เป็นครูแอนสอนคณิตศาสตร์แล้วครูแอนมาเล่นหนังได้ยังไงคะเนี่ยต้องถามผู้กำกับมันเล่นยังไงคะคุณน้องโบค่ะก็คือไม่รู้เหมือนกันอะไรอ่ะนางยัดใต้โต๊ะครับอะไรไม่ใช่ชิมหน่อยบ้านกันก็คือจริงๆแล้วว่าคือรู้จักกันโดยบังเอิญก็คือเราได้มีโอกาสร่วมงานกันในมิวสิกวิดีโอของศิลปินท่านหนึ่งก็คือนางก็ไปเป็นนางเอกนะมิวสิกในมิวสิกแต่ศิลปินรุ่นนางประมาณอายุ70ขึ้นมานานเลยก็คือได้มาร่วมงานได้มาลองกำกับนางดูก็รู้สึกว่าน้ำตาเป็นคนหนึ่งที่แบบคือมีความเป็นธรรมชาติมีอะไรอ่ะก็เลยลองทาบทามแล้วก็ชวนมาเล่นดูก็เลยเรื่องนี้ก็เลยรับบทเป็นเมียผู้ใหญ่บ้านเลิศใช่ไหมแต่ดูเป็นสาวไฮโซไม่น่ามาเกลือกลัวกับแกนนี้เลยนะคะแอนค่ะปลาร้านี่ก็รับไม่ได้ที่ไม่ไปแม่คะเดี๋ยวหนูป้อนค่ะเดี๋ยวหนูป้อนอ๋อไม่มีตอนแล้วพี่จะบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของการเป็นกระเทยบ้านนอกแสดงถึงความเป็นอารยธรรมของการเป็นอีสานที่คนในเมืองเขาไม่เคยได้เห็นแล้วก็ไม่เคยได้สัมผัสพอมาได้สัมผัสแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยขนาดเราอยู่ในเมืองอ่ะพอเรามันรู้สึกว่ามันสนุกในแต่ละภาคอะไรเงี้ยพอแอนได้เล่นเรื่องนี้เป็นไงคะฟีดแบ็กตัวเองเป็นไงบ้างตอนแรกผู้กำกับให้บทยากนะคะบทเมียผู้ใหญ่บ้านนี่มันจะเป็นบทที่แบบว่าทั้งร้ายทั้งตลกแบบวุ่นวายไปหมดเลยในบทนี้ถือว่าเป็นบทที่ยากมากทีนี้พอมาแสดงแล้วผู้กำกับก็จะเทรนดีหน่อยก็คืออะไรก็ได้ให้เป็นธรรมชาติให้เป็นธรรมชาติที่สุดเราก็เลยแสดงออกให้พยายามให้มันเป็นธรรมชาติพอมันเปรี้ยวเอาน้ำตาพอฟีดแบ็กกลับมาก็รู้สึกว่าคนชอบมากคนจำได้คนจำได้แล้วคนก็เกลียดนะคะคนเกลียดมากเลยคนจำได้ค่ะได้ข่าวว่าเกลียดตั้งแต่เล่นหนังแล้วนี่คะเกลียดตั้งแต่ยังไม่ได้เล่นแล้วนี่จะบอกว่าเรื่องนี้คนที่มีประเด็นสุดคือใครรู้ไหมพระหลวงพี่โดนด่ามากที่สุดแต่หนูจะบอกว่าหนูไม่แคร์นะเพราะหนูก็ไปไล่ด่าเขากลับเหมือนกันตัวนี้เล่นเป็นอะไรนะตัวนี้เล่นเป็นหลวงพี่แจ่มแจ่มหลวงพี่แจ่มแจ่มหลวงเจเป็นพระใช่ขอบคุณค่ะเป็นพระแต่ยังไงคะพี่โบบอกให้หนูไปโกนหัวหนูก็ไปโกนแต่หนึ่งสิ่งที่หนูไม่ทำคือเล็บหนูตอนนี้เดี๋ยวขอพูดก่อนจำได้มันต้องทำมือคือจะได้เล็บมันเป็นพาร์ทที่ต้องกำมือนี่ไงตอนถ่ายแรกมันไม่มีปัญหาที่เล็บ
ตอนถ่ายช่วงแรกๆเพราะเล็บมันเป็นสีเงินแล้วก็เวลาจะถ่ายก็อันนี้เท้าก็จิกมือก็จิกก็ยืนจิกสังเกตนะคะว่าตอนยืนเขวกหัวมาเตะไปบอลลูนก็จะจิกขาไว้ที่จิกไม่ใช่อะไรสีเล็บแต่มาไปประเด็นที่สุดคือตอนที่เล่นพาเล่นแอปให้เป็นคนเห็นคืออยากมีผมไงในบทแล้วอยากมีผมก็ใส่แอปแล้วก็แต่บอกเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะต้องกลับประทานโทษคุณผู้ชมเราให้มองที่เจตนาอย่ามองที่การกระทำพูดเลยนะต้องขอโทษทุกคนที่ทันดาไปไล่ด่านะคะตอนนั้นทันดาไม่ก็แปลว่าเขาก็ต้องสังเกตไงใช่ไหมคือภาพยนตร์เนี่ยสะท้อนวิถีชีวิตในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนหรือว่าเป็นใครก็แล้วแต่ภาคนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะน้องโบภาคนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับล้อเลียนการเมืองนิดๆแต่ว่าคือก็เราก็จะนิ้นนำเสนอไปทางแบบตลกโปกฮามากกว่าครับแล้วก็แทรกสาระเกี่ยวกับแบบการเป็นอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับแล้วก็คือความยุติธรรมความสุจริตในการบริหารบ้านเมืองอะไรเงี้ยครับคือในแต่ละภาคก็จะมีสตอรี่หรือว่ามีจุดเด่นในแต่ละภาคขึ้นมาอย่างภาคหนึ่งนี่เป็นเกี่ยวกับอะไรนะภาคหนึ่งนี่จะเกี่ยวกับความสามัคคีระหว่างชุมชนกับมหาลัยค่ะก็คือเราก็จะแล้วภาค2จะเป็นการประกวดใช่มั้ยภาค2นี่เกี่ยวกับความสามัคคีค่ะความสามัคคีของคนในหมู่บ้านแล้วก็ภาค3ภาค3นี่หมอลำมั้ยหมอลำมั้ยหมอลำนำจะได้ว่าหมอลำเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของภาคอีสานเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหมอลำเนาะแล้วภาค4ความรักภาค4ความรักหลายๆรูปแบบเออชอบภาค4สุดแต่ว่าคือเราก็จะเน้นเพศที่3ค่ะภาคที่ชอบที่สุดที่เราทำมาชอบภาคไหนก็คงภาคล่าสุดครับภาค5ใจทำมากเดี๋ยวเดือนหน้าสร้างภาค6ก็บอกว่าชอบภาค6ที่สุดอีก2เดือนสร้างภาค7ก็ชอบภาค7ที่สุดเขาเรียกว่าข้อผิดพลาดของแต่ละภาคแล้วก็มารวมกันเป็นภาคต่อไปมีเล็งๆนักแสดงใหม่ๆไว้บ้างยังคะนี่พวกนี้ปลดทิ้งไปให้หมดเดี๋ยวหนูแสดงมากเลยเอาหนูด้วยไม่ค่ะหรอเส้นสัญญายาวแล้วค่ะหนูตีตาแล้วค่ะคือตอนนี้เล็งไว้อยู่ค่ะเล็งตากล้องนะฮะเดี๋ยวหนูก่อนแล้วมันเล็งแล้วเอาไม่มีใครเลี้ยงหนูบ้างหรอเล็งค่ะจริงๆเจ้าถ่ายก็จะมาได้เขาหมดสักฉากสองฉากเลยนะอยากจ๋าถามหน่อยว่าเล่นมา3ภาคแล้วชอบภาคไหนมากที่สุดจริงๆชอบภาคไหนมาที่สุดจากก็ชอบภาคล่าสุดนี่แหละค่ะใช่ไหมเพราะว่าเป็นภาคที่สวยที่สุดคือจะบอกอะไรให้นะว่าภาคที่ดูเยอะที่สุดคือภาค5เชื่อไหมว่าดูทุกครั้งที่โบ้ลงแล้วก็เล่นสดนางก็เลยต้องดูดูทุกครั้งที่โบ้ลงแล้วก็แล้วก็โปรโมททุกคนที่อย่างเช่นว่านอนอยู่ในบ้านง่ายๆว่าแม่อ่ะถึงขนาดแบบว่าต้องยอมแบบแม่ติด YouTube ดูเลยอะไรเงี้ยฟีดแบคดีมากขอถามโอปอบ้างเล่นมาภาคหนึ่งแล้วชอบภาคไหนที่สุดคะหนูใช่ไหมคะหนูชอบภาคล่าสุดมากเลยค่ะภาคนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะภาคล่าสุดนี้เลยอ๋อภาคเดียวเลยประหลัดสวยประหลัดสวยตีโจทย์ยากมากต้องเล่นเป็นประหลัดอีกคือตอนแรกต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนแรกที่หนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะได้เล่นเป็นประหลัดก็ติดต่อไปได้เล่นหนังกันเลยในบ้านเล่นเป็นอะไรคะก็ยังไม่บอกจนมาไหนให้ไปเล่นเป็นประหลัดอ้าวตายแล้วเราสวยขนาดนี้ใช่มาเป็นประหลัดได้ยังไงไม่ได้ตอนแรกหนูก็กลัวหนูทำไม่ได้แต่ไม่ใช่จะลืมบอกว่าคือภาคต่อไปประหลัดตายนะครับไม่นะบอกไม่แต่ว่าหนูก็ยังเล่นได้นะเป็นปีประหลัดปีประหลัดประหลัดตายไม่พอพระก็ตายด้วยพระโดนยิงพระโดนยิงพระไม่ได้โดนยิงโดนกรมสังกัดไม่ใช่แต่ว่าศพหายหาไม่เจอศพหายด้วยหาไม่เจอด้วยอย่างเงี้ยเวลาที่โบเลือกนักแสดงแต่ละคนมาร่วมเล่นหนังเนี่ยโบดูจากอะไรคะดูจากคาแรคเตอร์คือดูจากตัวตนเขาความเป็นธรรมชาติในตัวเองแล้วค่อยมาเขียนบทใส่เข้าไปอย่างนี้หรอใช่คือโบจะมีลักษณะว่าไม่ได้เขียนบทไว้แล้วคือเราจะดูนักแสดงพอเราได้นักแสดงมาเราจะมาเขียนบทใส่เขาคือมันจะได้ความเป็นตัวตนของเขามากที่สุดเวลาเขามาเล่นเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาเล่นเป็นตัวคนอื่นเขาจะเล่นเป็นตัวของเขาเองแล้วมันจะรู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติมากกว่าเอ๊ะอ๋อฉันร้ายนะเรื่องเนี้ยแสดงว่าตัวจริงตัวจริงฉันร้ายบอกว่าภาคนี้ยังมีน้องหมวยลิลลี่โซฮอตพี่เฟรมน้องแตงโมโบโซพี่โบโซดอกเหมยดอกเหมยดอกเหมย
น้องเจมส์น้องแบงค์เสี่ยวหน้าใหม่เกิดขึ้นมาเพราะนักแสดงแต่ละคนคิวทองงั้นเลยเน็ตไอดอลทั้งนั้นเลยใช่มารวมตัวกันมันวุ่นวายไหมคะวุ่นวายมากครับใครวุ่นวายที่สุดต้องถามวุ่นวายหนูไม่ให้วุ่นวายวุ่นวายในการแบบจัดสรรเวลาให้มันลงตัวแต่ว่าเราก็ต้องตกลงกันว่าแบบในเมื่อเราจะทำงานเป็นทีมแล้วเราก็ต้องยอมสละเวลาส่วนตัวบ้างที่จะแบบใช้เวลาแค่แบบ 3-4 วันเพื่อมาอยู่ร่วมกันให้เวลากันอย่างเต็มที่แล้วหนังเรามันจะเสร็จสมบูรณ์ด้วยดีอะไรเห็นบอกว่านักแสดงแต่ละคนที่มาร่วมเล่นเนี่ยไม่มีค่าตัวจริงไหมคะหนูต้องถามนักแสดงจริงไหมคะจริงค่ะไม่มีค่าตัวไม่จะบอกไม่จะบอกงี้ดีกว่าว่าตอนแรกเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยจากผู้กำกับเนี่ยคือคนนึงเนี่ยเขาวางอะไรตำมะม่วงเนี่ยมาตำต้มตำต้มตำตำมะม่วงไม่ตำมะม่วงหรอไม่ใช่เฉยๆครับเขาจะบอกว่าพอเรารู้ความตั้งใจของน้องโบแล้วเนี่ยทุกคนก็มาด้วยความเต็มใจพอด้วยความเต็มใจแล้วทีนี้เราไม่ต้องถามถึงค่าตัวเพราะว่าฟีดแบ็กที่มาได้กลับมาเนี่ยมาได้มากกว่าการที่ได้ค่าตัวเพราะว่าทุกคนมีงานมากขึ้นทุกคนเป็นที่รู้จักก็คิดดูว่าอย่างนี้ดีกว่าขออนุญาตเปรียบเทียบนะหนังบางเรื่องอ่ะหลายคนยังไม่รู้จักเลยแต่ว่านักแสดงที่เราเติบโตอยู่ในเขาเรียกว่าในโลกของ YouTube อ่ะดังกว่านักแสดงบางคนอีกจริงยอดวิวเป็นล้านเดินไปบางครั้งเฮ้ยเขาจำเราได้อะไรอย่างเงี้ยมันมีฟีดแบ็กกลับมาถูกไหมทำไมถึงไม่ถามค่าตัวกันคะตอนเล่นอ๋อสำหรับหนูแค่กินอิ่มนอนหลับหนูก็แล้วกับเลี้ยงเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าพวกกับก็ไม่มีตังค์ใช่ไหมเราใช้เวลาว่างให้ประโยชน์อยู่บ้านเฉยๆก็มีอะไรทำแล้วทุกคนเต็มใจมาหมดคือบอกพอเราจะรู้ว่าโบเนี่ยกำลังจะมีภาคต่อไปแล้วฉันเล่นด้วยฉันมาเลยฉันเล่นด้วยคือแบบแม้แต่น้องหมวยอะหมวยลิลิโตฮอตกิ้วฮอตขนาดไหนหมวยก็มาเลยพี่เฟรมก็มาเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพอการที่เราได้มาอยู่ในอะไรนะได้ร่วมกันอย่างเงี้ยมันเกิดความสนุกความผูกพันในกองอะไรอย่างเงี้ยความผูกพันกันงี้ได้กันบ้างไหมคะยังไม่ได้เลยค่ะสมชื่อภาคเลิศอันนี้ถามพี่หมวยกับพี่โป๊กกันเฮ้ยอะไรคะยังไงล่ะภาค5มีใครได้ใครบ้างไม่มีจ้าภาค5จะจับมือกันพาไปได้จำได้เลยว่ามีภาค1มีมิสแกรนด์ด้วยเนาะน้องสามค่ะน้องอะไรแล้วนะน้องยูยี่อะไรนะยูยี่นี่ออลี่น้องออลี่ออลี่ก็คิดดูว่าเป็นจุดเริ่มต้นจากหนังสารคามเป็นจุดเริ่มต้นของหนังกระเทยไทยบ้านที่ทำให้น้องก้าวเข้าสู่วงการมีงานมีละครมีงานเพลงมีใครใหญ่ๆมาจีบไปต่อก็ถือว่าประสบความสำเร็จแป๊บนึงคุณผู้ชมค่ะเรานั่งกินอาหารกันอยู่นั่นคืออะไรนี่อะไรนะนี่คืออะไรจีเนี่ยมาอยู่ในอาหารได้ไงครับคุณผู้ชมค่ะมาอยู่ในอาหารได้ไงครับมันคืออ่านว่าอะไรวะสบู่ออสการ์อะไรนะออสการ์ค่ะออสการ์นะคะสรรพคุณช่วยรักษาสิวฝ้ากระอาการอักเสบของผิวช่วยกระตุกกระตุกกระตุ้นเอากระตุ้นเนี่ยอยู่ไปเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเราก็มีสปอนเซอร์แม้ที่อยู่คู่กับรายการนั่นเองค่ะนะคะนี่ก็หาซื้อสั่งได้ที่ไหนนะก็ในแฟนเพจเลยครับออสการ์เลยออสการ์เลยนะคะแต่ว่าเหมือนตอนนี้เนี่ยเหมือนน้องโบเนี่ยก็ทำในนามของอะไรนะไทยแบรนด์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 เอ็นเตอร์เทนเมนต์ก็คือทำเป็นแบรนด์ของเราเองขึ้นมาเลยใช่ครับก็นอกจากหนังกระเทยไทยบ้านแล้วเนี่ยนอกจากหนังยังมีหนังอีกเยอะเลยใช่ไหมคะใช่ครับนอกจากกระเทยในบ้านก็จะมีอีสานเลิฟสตอรี่ที่ตอนนี้คนกำลังติดมากดังมากนี่เราทำเองเหรอโบทำเองเหรอทำเองเล่นตามหาอยู่ว่าใครเล่นมีอีสานเลิฟสตอรี่แล้วก็มีอีสาน2017อะไรนะอีสาน2017อีสาน2017แล้วมีหนังอมตะอีกเรื่องนึงเรื่องแม่คุยจำได้ก็ถือว่าเป็นคนที่มากประสบการณ์อยู่ทำมานานครับก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆหนังสั้นอะไรอย่างเงี้ยคือผ่านมาเยอะมากมาแล้วจะบอกว่าพี่โบอยู่ในเบื้องหลัง MV หลายๆ MV ด้วยแล้วที่ทำมาเยอะงานก็เยอะแล้วเรื่องต่อๆไปให้เงินนักแสดงไหมคะทุกคนมาด้วยใจพี่เล็กมาจะบอกว่าถ้าใครเอาเงินไม่ได้เล่นนะถ้าใครเอาเงินไม่ได้เล่นนะคนที่มาเล่นแล้วเขาจะรู้กันว่าอ๋อถ้าหลังจากนี้จะไม่เรียกค่าตัวแค่เรียกมาเล่นด้วยอันนี้ก็ดีใจแล้วดีใจแล้วเรียกมาเล่นขอให้เรียกเถอะอยากมาถ้าทำหนังแบบนี้แล้วรายได้มาจากไหนบ้างคือต้องบอกก่อนว่าหนังของเราเนี่ย
โบทำเพื่อแบบไม่ได้เก็บรายได้จริงไม่มีรายได้ทั้งสิ้นสปอนเซอร์ก็ที่ได้มาก็คงคือก็เล็กน้อยคือถ้าเทียบกับเงินที่เราลงทุนทำหนังไปก็เทียบกันไม่ได้คือโบอยากให้แบบผลงานตรงนี้มันเป็นผลงานที่แบบสร้างชื่อให้กับทุกคนเป็นกิจกรรมที่เราได้ทำร่วมกันเวลาว่างหรือเวลาที่แบบพอเวลาผ่านไปหลายๆปีเรากลับย้อนกลับมาดูมันก็เป็นความทรงจำของเราแต่ส่วนงานของโบอีกทีนึงก็คือมันจะเข้ามาจากชื่อเสียงที่เราได้รับจากผลงานเราอีกทีนึงMV โฆษณาต่างๆคืออันนั้นก็เป็นงานส่วนตัวของเราแต่กระเทยในบ้านนี่คือเราทำเพื่อต่อยอดให้เพื่อต่อยอดเสียอะไรตัวเองไปหาเงินจากทางอื่นเอาใช่ไหมคะเอออย่างนี้แล้วบอกว่าน้องโบไม่ธรรมดาเห็นอย่างนี้เป็นนักร้องด้วยนะคะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วด้วยร้องอะไรร้องเพลงอะไรครับจับบ้านเราจับบ้านเราอะไรนะเล่นก่อนคือก็มีเพลงประกอบละครด้วยแล้วก็มีสังกัดค่ายครับสังกัดค่ายสเตปอารีนาชื่อเพลงกระเทยหัวโป๊ะแย่พอมาชอคำเตือนจากหัวโป๊ะเออคำเตือนจากหัวนิดนึงอันนี้เพลงของจ๋าที่ตัวให้จ๋าร้องใช่ไม่จริงๆเป็นเพลงพี่จ๋าแต่พี่จ๋าร้องไม่ดังได้ไม่ได้พี่โบโคเวอร์แล้วโบโคเวอร์ดังกว่าขอสักเดี๋ยวนะจริงเหรอนี่นิดนึงใช่ไหมนิดนึงนี่คือให้จ๋าร้องให้จ๋าร้องฟังเสียงจ๋าก่อนตอนนี้เจ้าตัวก็จำไม่ได้จ๋าร้องมาแล้วค่ะที่ส่งหาจ๋าถึงหัวสิบโปกป่ะถึงหัวสิบโปกกระโปงมีราคาโปกมีราคาแบบสุดตาดมาฟังกันด้วยหรอเดี๋ยวจะฟังโบ้หรอ cover ค่ะอันนี้ cover cover และดูฟิลลิ่งนะคะดูฟิลลิ่งถึงหัวสิบโปกกระโปกมีราคาโปกแบบด่าราโปกแบบสุดตาดอินเตอร์ฉันบ้าแล้วว่าทำไมเดี๋ยวคน cover ดังกว่าใครอันนี้คือต้นฉบับเดี๋ยวงงต้นฉบับอันนี้ cover อ่ะคนร้องตามร้องหน่อยร้องได้มั้ยไม่ได้ไม่ได้ค่ะวันนี้นะเราอยู่กับทีมนักแสดงนะไม่ใช่น้องโบเป็นศิลปินน้องแอนก็เป็นศิลปินทุกคนที่มาเล่นเนี่ยบอกได้เลยว่าดีกรีไม่ธรรมดาใช่ค่ะล่าสุดเพิ่งมีซิงเกิลเพลงใหม่ล่าสุดใช่ค่ะพอดีมันจะเป็นเพลงประกอบหนังประกอบหนังอีสาน2017ล่าสุดชื่อเพลงว่าให้มันหักคาอะไรหักคาคะอะไรหักคาแบบจะอธิบายมันหักแล้วมันก็ออกไม่ได้อ่ะภาษาอีสานก็คือหักคาไปเอากันเถอะไปเอากันเถอะเอากันจนให้มันหักคากันอาการในที่นี้คือไม่ใช่ว่ามีอะไรกันนะคะหมายถึงว่าไปคบกันเลยคบกันเดี๋ยวร้องสักนิดนึงได้ไหมว่าทำไมหัวเราะมาเร็วๆเดี๋ยวเตรียม cover แล้วนี่เตรียม cover แล้วนี่อ่ะนิดนึงโอ้โหพอมากเดี๋ยวสิยังทำไมเขาโกงกันค่ะท่านมันสิตายก็ให้มันตายไอ้โลกไอ้โลกเขามาเดี๋ยวเตรียมคัฟเวอร์ไหมไม่ไม่พี่อยากว่าพี่เหม็นมันมาค่ะเดี๋ยวดิฉันจะคัฟเวอร์เพลงนี้ฟังพร้อมนะคะ3 4ค่ะคันมันสิตายเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวทานสเก็ตซ์ก่อนร้องเพลงดีกว่าถ้าเสียงจะเพี้ยนขนาดนี้คือว่านักแสดงกระเทยไทยบ้านนี่ถือว่าเป็นทุกคนที่เป็นคนคุณภาพหมดจริงแล้วก็เสน่ห์ของเรื่องนี้คือภาษาอีสานจริงๆวันนี้เกือบหมดเวลาแล้วแหละอยากให้หลายๆคนที่ยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้สามารถไปติดตามชมได้ที่ไหนคะแล้วก็หรือว่าอยากจะติดตามทุกคนในทีมนักแสดงกระเทยไทยบ้านนี่ติดตามได้ที่ไหนคะน้องโบค่ะแต่ห้ามพูดภาษากลางนะขอเป็นภาษาถิ่นสีบ่าวภาษาอีสานแน่สีบ่าวแล้วว้าวด้วยว้าว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 โอเคค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะเบื้องหนังนะครับกระเทยในบ้านย้อนหลังหรือว่าจะเป็นผลงานโบผลงานต่างๆหนังสั้นหรือว่าซีรีส์ก็สามารถไปติดตามได้ที่YouTube นะครับ Thai Band Entertainment นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์ว่า Thai Band Entertainment หรือว่าอาจจะที่แฟนเพจนะครับอยู่แฟนเพจThai Band Entertainment ที่กันนะครับใน Facebook นะคะน้องแอนค่ะยังไงก็ขอฝากภาษาถิ่นกันลูกวางดีของที่เราทำเป็นลืมภาษาจีน
ค่ะจังใดก็อยากให้ฝากติดตามผลงานเนาะค่ะเป็นผลงานดีๆมีคุณภาพเนาะค่ะบ่ว่าสิเป็นกระเทยไทยบ้านหาอีสานเลิฟสตอรี่อีสาน2017นะคะก็อยากให้ฝากติดตามเพราะว่าทีมงานนักแสดงทุกคนแล้วก็ร่วมกับผู้กำกับเองทุกคนมีความตั้งใจที่จะเฮ็ดหนังเรื่องนี้แล้วก็ซีรีส์พร้อมนะคะและที่สำคัญก็คือขอฝากเพลงเจ้าของแน่นะคะเพราะว่าเป็นเพลงประกอบหนังอีสาน2017พร้อมซื้อเพลงว่าให้มันหักค่าค่ะติดตามทั้งยูทูบค่ะน้องโอปอค่ะค่ะน้องโอปอด้วยค่ะจังใดก็ขอฝากซีรีส์เหลืองไม้แล้วเด้อค่ะต่อจากกระเทยไทยบ้านก็สิเป็นFacebook อีสาน2017เนาะค่ะเนาะน้องโอปอเล่นเป็นหมอจิ๋มเลี่ยมทองค่ะได้เรื่องเป็นหมอดูค่ะแล้วก็ยังมีรายการต่างๆเนาะค่ะแล้วก็หนังละครเนี่ยยังบ่อ่อนแอกับทาเบิ่งได้เด้อค่ะได้ติดตามน้องโอปอได้ทั้ง Thai Band Entertainment หรือว่าจะเป็น Facebook น้องโอปอก็ได้เด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะจ้าจ๋าจ้าจ๋าค่ะค่ะสำหรับจ้าจ๋าก่อนอยากจะฝากคนที่บ้านในเคยเบิ้งกระเทยเทบ้านเนาะหรืออาจจะอยากจะหูจักเขาหลายคืนก็ให้ไปเบิ้งหนังกระเทยเทบ้านนะคะแล้วมือเจ้าสิหลงรักกระเทยเทบ้านฝากถึงคนถึงคนดาเนี่ยฝากถึงคนดาพร้อมก่อนเขาดาวมือข่อยจ้าคือตัวมือข่อยเนี่ยอาเพด้าล่ะอันนั้นฝากถึงคนดามันบอกอันนี้ฝากถึงคนกอบอย่ากอบของข่อยภาษาถิ่นไม่ใช่พูดภาษานี้เขาต้องพูดภาษาคนค่ะคุณแม่ก็ตาหนูไปไม่ถูกเลยหนูเห็นนะคุณแม่แล้วหนูนึกถึงสังขยาจบรายการแล้วค่ะตาอันนี้หนูขอพูดภาษากลางนะคะก็คือฝากอย่างหนึ่งเลยสำหรับคนที่เข้ามาดูผลงานของพี่โบในเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะคะอยากก๊อปนะคะคุณผู้ชมค่ะดูได้แชร์ได้เราอนุญาตให้แชร์แต่เราไม่อนุญาตให้ก๊อปถ้าคุณก๊อปเจอกันค่ะก็ไปคนใหม่ตรงนี้เจอที่ไหนนะมีไปแล้วหนึ่งพี่ก๊อปไปปุ๊บฮัลโหลพี่ช่วยหนูหน่อยหนูโดนก๊อปหนังโดนเจอที่ศาลเออไปถามพ่อปู่ไม่เพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลมันคือลิขสิทธิ์ทางปัญญาถ้าไม่มีปัญญาพวกกับก็ไม่มีปัญญาไม่มีพวกเราก็ไม่มีปัญญาได้เล่นแล้วว่าพวกกับที่ปัญญาแต่นะคะในฐานะที่เราเป็นคนไทยก็ต้องกุนดุนหนังไทยนะคะสำหรับน้องๆทีมนี้นั่นเองค่ะนะคะเขามีความตั้งใจนะคะที่จะผลิตหนังคุณภาพแล้วก็สร้างเสียงหัวร้อยกับทุกคนถ้าคุณได้ดูเรื่องนี้นะคะบอกได้เลยว่าคุณจะรักคนอีสานมากขึ้นนั่นเองค่ะถูกต้องแล้วน้องโบนะคะวันนี้เราจะมีการทำสัญญาด้วยว่าจะมีนักแสดงใหม่เกิดขึ้นอะไรพูดเร็วจะบอกว่านักแสดงดีต้องทำให้ได้ทุกอย่างโกนหัวพอได้โกนหัวได้แล้วอะไรอีกต้องทำอะไรอีกคะต้องแบกน้ำแบกอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่ต้องทำทุกอย่างนะคะใช่ต้องนอนกันแล้วว่าบอกเลยว่าไทยแลนด์ครอบครัวดูสันสิครับเนี่ยดูสันเป็นตั้งแต่ฮาร์ดโลเคชั่นใช่ทำได้หลังโลเคชั่นได้แบกขากล้องอะไรอย่างเงี้ยต้องทำให้หมดค่ะเก็บคอใช่ค่ะแล้วก็ผู้ช่วยผู้กำกับก็ต้องทำได้ผู้กำกับถ่ายดูแลเมียผู้กำกับต้องทำเป็นหน้าที่เมียผู้กำกับด้วยไหมดูแลนักแสดงชายด้วยถ้าพี่เล็กทำได้ทั้งหมดสมัครได้เลยนะคะแต่ตอนนี้พวกเราต้องลาไปแล้วเพราะเวลาหมดลงแล้วจริงๆฝากติดตามรายการคนดังไม่ใช่ฝากคนดังไม่ใช่ฝากติดตามรายการเก๊กเหลียวหลาติดตามรายการเปิดปากคนดังนะคะทางช่อง Channel 8 Thailand นะคะตามวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะย้ำให้แม่นนะคะเสาร์อาทิตย์แล้วก็ตอนบ่ายโมงแน่นอนค่ะวันเราสองคนเล็กซี่กับโบกาอย่างแน่นอนแล้วค่ะคอนเสิร์ตสุดพิเศษที่เราตามไปเรื่อยๆไม่เจอก่อนบ่ายโมงนะคะเดินน็อตออนทัวร์ค่ะเที่ยงคืนแล้ววันศุกร์นะคะเก้งเหลียวหลังตอนสี่ทุ่มนะคะมันคืออะไรมันคืออะไรแล้ววันนี้นะคะเราต้องขอบคุณมองโคแป้งบ่องๆนะคะแต่วันนี้ถ้าถึงเวลากินแล้วแหละวันนี้เรารีบจริงๆเราว่าจะแป้งมาฝากทุกคนถูกต้องนะคะแต่วันนี้เรามาอีสานแล้วก็ต้องใช้ชีวิตแบบอีสานจริงๆกินแบบคนอีสานเลยนะคะต้องมาใกล้ๆตวันนี้เราต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะมาเลยกินนะอยากกินหิวทำไม่ได้อันนี้ปลาร้า